สวัสดีตอนบ่ายนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่กักตัวครบ10วันแล้วเย้ๆค่ะวันนี้ได้ออกไปดูบรรยากาศภายนอกนะคะมาถึงนี่ก็ตั้งแต่วันพุธที่17นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่28นะคะน่าจะ28นะวันนี้โอเคก็กักตัว10วันก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะตั้งแต่มาถึงเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆออกไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะขนาดรอบๆนี้ก็ยังไม่ได้เดินออกไปดูเลยนะคะอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่นะคะโอเคน่าจะประมาณ8องศามั้งนะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมไม่รู้ว่าที่นี่เขาไอ้นั่นหรือเปล่านะต้องใส่แมสเหมือนที่แคนาดาหรือเปล่าแต่เห็นอ่านกฎบอกว่าถ้าเอาท์ดอร์ประมาณเนี้ยคือไม่ต้องใส่นะแต่ถ้าเข้าไปในอินดอร์อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ราชการอะไรเงี้ยก็ต้องใส่เนาะธรรมชาตินะคะอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะบอกสามีฉันอยากอยู่ชนบทจังก็เลยแบบพามาอยู่ชนบทนะคะลองไปดูกันว่าจะชนบทแค่ไหนนะสตาร์บัคก็ไม่มีโอ้ยเนาะตาย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 โอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะDouble shot. Hi. American. Well, that's it. That's okay then, Grace. ธรรมชาติมากเลยค่ะคุณผู้ชม So nature and country. Yeah. ธรรมชาติ Yeah. Oh. นี่แหละสิ่งที่ต้องหาค่ะ Okay. ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดเลยนะคะคุณผู้ชเดินดูบรรยากาศรอบๆที่จิงเบลย้ายมาอยู่ใหม่นะคะเพิ่งออกมาข้างนอกวันแรกนะคะกักตัว10วันไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะออกมาวันนี้รู้สึกสดชื่นตื่นตาตื่นใจนะมันแปลกนะคือก่อนที่เคยอยู่แคนาดาก็จะอยู่ในเมืองเนาะจะไม่ค่อยเจอป่าเท่าไหร่นะรู้สึกว้าวเลยอะ
ท่ามกลางธรรมชาตินะคะรถไม่ติดนะคะไม่รู้จะมีเหตุหรือเปล่านะคะแต่มันเป็นที่ส่วนตัวเข้าไปไม่ได้โอ้สุกรีทารอน not in islandเดินดูบริเวณรอบๆไปก่อนนะคะวันนี้สำรวจนะตอนนี้ก็เดินขากลับแล้วนะคะเจอคนเดินผ่านนะคนที่นี่แบบเฟรนด์ลี่มากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมิตรนะเขาก็แบบเฮลโลทักทายแบบทุกคนเลยอ่ะเฟรนด์ลี่มอร์แดนแคนาดานะต่อเมื่อกี้เจอคนต้องแบบที่นี่เดินริมฟุตบาทเนาะแล้วก็ถนนมีแค่สองเลนเวลาใครเดินผ่านก็ต้องแบบแบ่งทางให้กันเดินอ่ะเนาะเพราะว่าฟุตบาทมันไม่ได้กว้างมากนะคะประชากรที่นี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แฟนบอกว่ามีประมาณ 4-5,000 นะคะ 4-5,000 คนนะแต่ที่ที่เราอยู่ประมาณ8ล้านคนมันก็เลยแบบแปลกๆหน่อยนะคะคนไม่ค่อยเยอะก็ต่อกันเรื่องด้วยผู้คนที่เนี่ยเป็นมิตรเนาะแบบเจอเดินผ่านก็ทักทายนะคะยิ้มให้คิดว่าแคนาเดียนเป็นมิตรกับผู้คนแล้วที่เนี่ยเป็นมิตรมากกว่าอีกนะคะโอเคเดินต่อไปนะคะที่นี่ดีอย่างนะคะแม้ไม่ต้องใส่หายใจสะดวกค่ะนะคะแต่ว่าถ้าไปอินดอร์ก็ต้องใส่นะคะแต่ถ้าเราเดินออกมาข้างนอกแบบเนี้ยในที่โล่งนะเราก็ไม่ต้องใส่ก็ดีอีกแบบนะคะชอบอ่ะคือสมอสต้นมอสที่นี่เยอะมากเลยนะน่าจะเอาไปแบบตกแต่งเนาะขวดในขวดอะค่ะสวนในขวดI'm not sure.
เดิมนะคะเราไปไหนก็ชอบเดิมวันนี้เราเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้ก็เดินบริเวณใกล้ๆบ้านไปก่อนนะคะน่าจะใกล้จะถึงแล้วแหละLike and subscribe to my channel. Thank you. Bye.